ภาพเป็ดสเลนเฮดสายพันธุ์ใหม่ EP4 หลังจากที่เราได้รู้จักสเลนเฮดสายพันธุ์ต่างๆมาทั้งหมด3 EP แล้วและหลายคนก็บอกว่าอยากให้มี EP ต่อไปเรื่อยๆในคลิปนี้เราจึงได้รวบรวมสเลนเฮดสายพันธุ์ต่างๆมาให้ชมกันอีกถึง5สายพันธุ์ด้วยกันเริ่มกันที่ตัวแรกเบลริงเกอร์เป็ดหัวระฆังเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพของมันไว้เมื่อวันที่17มีนาคมปี2020ที่ผ่านมานี้เองมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับสเลนเฮดแต่หัวของมันเป็นระฆังหรือกระดิ่งแจ้งเตือนที่เราพบเห็นในโรงเรียนทั่วไปร่างกายของมันประกอบด้วยโครงกระดูกบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยเส้นเอ็นทั่วร่างช่วงอกมีขนาดใหญ่แต่ร่างกายส่วนอื่นผอมแห้งโครงกระดูกแขนของมันหักงอแนบกับลำตัวไม่ได้เชื่อมต่อกับส่วนหัวไหล่เหมือนกับกระดูกสิ่งมีชีวิตอื่นแต่มันโผล่ออกมาด้านข้างกลางลำตัวดูผิดสัดส่วนและแปลกประหลาดเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้ให้ข้อมูลว่ามันเป็นเปรตสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กความสูงประมาณแค่6ฟุตซึ่งก็เท่ากับมนุษย์ธรรมดาที่ตัวใหญ่มากหน่อยแค่นั้นเองและลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมันจะเดินเหมือนนกเพนกวินตัวใหญ่ๆซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะช่วงแขนที่ผิดรูปร่างของมันทำให้ท่าทางการเดินไม่สมดุลเท่าไหร่นักจากข้อมูลนี้หลายคนอาจคิดว่าเบลลิงเกอร์เป็นสเลนเฮดสายพันธุ์ที่ดูไม่ค่อยน่ากลัวนั่นอาจเป็นความคิดที่ผิดเพราะเทเวอร์ยังบอกอีกว่ามันมักจะไล่ล่าเป็นฝูงซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงการเอาชีวิตรอดจากมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวส่วนแหล่งที่อยู่ของมันนั้นเทเวอร์บอกว่าพวกมันอาศัยอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งที่เคยถูกไฟไหม้มีผู้ให้ข้อมูลเสริมว่ามันอาจใช้ระฆังหรือกระดิ่งของมันในการก่อกวนระบบประสาทของเราและทำการสะกดจิตออกคำสั่งให้เราทำตามที่มันต้องการเหมือนกับระฆังโรงเรียนที่เราได้ยินก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องเรียนนั่นเองสายพันธุ์ต่อไปคือ 5G Head เป็นผลงานภาพวาดของเอสกาลาพีดที่ได้เผยแพร่ภาพในอินสตาแกรมเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2020มันเป็นสเลนเฮดที่มีรูปร่างลำตัวเป็นเหมือนโครงกระดูกหรือกิ่งไม้แห้งบิดเบี้ยวส่วนหัวมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวมากมีลักษณะเป็นเหมือนหัวเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 5G เอสกาลาพีดได้ให้ข้อมูลว่ามันเป็นสายพันธุ์ย่อยของสเลนเฮดชนิดใหม่ที่พบอยู่บริเวณเจกลางเมืองที่มีประชากรหนาแน่นหลังจากที่เอสกาลาพีดโพสต์ภาพลงไปอีก1วันต่อมาเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้แชร์ภาพนี้ลงในหน้า Twitter ของเขาและได้ให้การยอมรับด้วยว่ามันถือเป็นสายพันธุ์ย่อยชนิดหนึ่งของสเลนเฮดจริงมีผู้ร่วมให้ข้อมูลว่าแต่เดิมมันอาจเป็นสเลนเฮดสายพันธุ์ปกติแต่แล้วก็ได้วิวัฒนาการตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นและในตอนนี้มันกำลังแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมันไม่ใช้วิธีการโจมตีมนุษย์ด้วยเสียงแต่มันสามารถแผ่ขึ้นทำลายระบบประสาทของมนุษย์ได้อย่างกว้างไกลกว่าเดิมมนุษย์จะมีอาการปวดศีรษะและมึนงงเมื่อถูกคลื่นของมันในบางรายอันมีอาการรุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่ยังโชคดีอยู่บ้างที่มันไม่สามารถกระจายคลื่นผ่านอากาศได้แต่มันต้องใช้สื่อกลางอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเป็นตัวช่วยแผ่สัญญาณเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือในการโทรหรือเล่นเกมนานๆถ้าเริ่มปวดหัวปวดตาแล้วก็เป็นไปได้ว่าเราอาจกำลังถูกโจมตีด้วย 5G Head ก็เป็นได้ Skeleton Lightเปรตหัวสปอตไลท์เลโอวิสเบิลได้โพสต์ภาพของมันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2020มันเป็นเปรตสายพันธุ์ขนาดเล็กที่สูงกว่ามนุษย์ปกติเล็กน้อยระดับความสูงประมาณกลางเสาไฟฟ้าหัวของมันเป็นแสงสว่างจ้าเหมือนกับไฟจากสปอตไลท์รูปร่างลำตัวคล้ายกับสเลนเฮดแต่มีแขนจำนวน4แขนแขนคู่หน้ายาวมากลากไปกับพื้นแขนคู่หลังสั้นกว่าพอสมควรมันยืนอยู่กลางสี่แยกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยไฟจราจรเลโอวิสเบิร์นได้บรรยายภาพนั้นว่ามันพูดว่าจงอย่ากลัวฉันถูกดึงดูดเข้าหาแสงของมันแล้วมันแสดงให้ฉันเห็นบางอย่างมันเปิดเผยความจริงบางอย่างมันเหมือนเป็นจุดจบที่น่าสยดสยองสำหรับทุกคนนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายของเรามีผู้ให้ข้อมูลว่าพลังแสงที่หัวของมันเหมือนกับไฟที่เอาไว้ส่องหน้าผู้ต้องหาเวลาที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีทุกคนที่จ้องมองแสงนั้นจะถูกสะกดให้พูดแต่ความจริงออกมามันจะอ้างว่ามันคือตัวแทนจากพระผู้เป็นเจ้า
ผู้นำแสงสว่างมาโปรดมนุษย์โลกผู้ใจบาปมันจะบอกเราให้ตอบความจริงในสิ่งที่มันอยากรู้หรือให้เราสารภาพบาปที่ได้กระทำลงไปในช่วงชีวิตที่ผ่านมาหากเราเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดความจริงมันจะถือว่าเป็นเรื่องผิดบาปอย่างมากและมันก็จะลงทันเราด้วยการฆ่าเราทิ้งทันทีไบเฮดเป็ดหัวท่อมาจากเกมที่มีชื่อว่าเฮอร์เลอร์โซนไบเฮดของผู้ผลิตเกมที่ชื่อว่าอาเรียโนเป็นเกมมือถือสยองขวัญที่ผู้เล่นต้องเข้าไปในพื้นที่อันตรายที่ลือกันว่าพบสัตว์ประหลาดที่เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาของเมืองหนึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลได้กักกันพื้นที่เอาไว้เป็นความลับและส่งเราเข้าไปเพื่อตามหาความจริงเราต้องปฏิบัติภารกิจสำรวจสะกดรอยตามและค้นหารวบรวมข้อมูลของสัตว์ประหลาดและเอาชีวิตรอดจากมันให้ได้ไปเฮดเป็นเป็ดครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถพบมันได้ในบริเวณป่าที่มีบึงและแม่น้ำลึกมันจะหลบซ่อนตัวได้ทั้งในป่าและในน้ำส่วนหัวของมันมีลักษณะเป็นท่อคล้ายหวูดขนาดใหญ่ของเรือลำตัวสูงใหญ่ระดับยอดไม้มือและเท้าของมันมีลักษณะคล้ายพังผืดเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างเช่นกบเสียงของมันเป็นเอกลักษณ์มากมันจะเปล่งเสียงคล้ายกับเรือยนต์ขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าเสียงของมันจะมีภัยต่อระบบประสาทของมนุษย์หรือไม่มันแข็งแรงและมีพละกำลังอย่างมหาศาลมีความคล่องแคล่วว่องไวพอสมควรมันมีความทนทานและอึดอย่างมากแต่ในเกมเราก็สามารถกำจัดมันด้วยปืนไรเฟิลแต่ก็ต้องยิงในจุดสำคัญหรือต้องยิงซ้ำๆหลายครั้งถึงจะโค่นมันได้ The Slenhead Within Slenhead ในร่างมนุษย์เป็นภาพที่ Leo Vincibleเพิ่งโพสต์เมื่อวันที่5ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมานี้เองมันจึงยังไม่ค่อยมีข้อมูลรายละเอียดเท่าใดนักในเบื้องต้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีร่างของสเลนเฮดและมนุษย์อยู่ในร่างเดียวกันส่วนหัวของมันเห็นได้ชัดว่าเป็นสเลนเฮด2หัวที่น่ากลัวแต่ระหว่างแกนกลางของหัวนั้นปรากฏว่ามีใบหน้าส่วนตาและจมูกเป็นของมนุษย์ที่ขาดกระจายแหลกเหลวช่วงลำตัวยังคงหลงเหลือสภาพให้เห็นว่าเป็นมนุษย์เขาสวมเสื้อยืดสีขาวและทับด้วยเสื้อชั้นนอกสีเขียวสวมกางเกงขายาวสีเทาแขนของเขาบิดเบี้ยวหัวไหล่ปูดโปนท่อนแขนนั้นอาจเคยเป็นแขนของมนุษย์แต่ตอนนี้มันเหลือแต่เพียงโครงกระดูกและชิ้นเนื้อหลุดลุ่ยเพียงบางส่วนเท่านั้นร่างกายของมนุษย์คนนี้ถูกสเลนเฮดแหวกร่างทะลุทะลวงออกมาจนเกือบจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้เรายังไม่ทราบวิธีการที่มันแทรกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์คนนี้ได้อย่างไรอาจเป็นไปได้ว่ามันฝังตัวอ่อนเอาไว้เพื่อเพาะพันธุ์รอเวลาเจริญเติบโตจากนั้นก็จะกัดกินร่างของมนุษย์คนนั้นเป็นอาหารและกลายเป็นสเลนเฮดตัวต่อไปหรืออาจเป็นไปได้ว่ามนุษย์ผู้นี้ถูกสเลนเฮดกัดหรือทำร้ายแต่รอดชีวิตมาได้ภายหลังเขาก็ติดเชื้อและกลายพันธุ์เป็นสเลนเฮดในที่สุดอย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่เป็นที่สรุปนะคะถ้ามีข้อมูลยืนยันแน่นอนแล้วช่องของเราจะรีบมาแจ้งให้เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ5เป็ดสเลนเฮดสายพันธุ์ใหม่ EP 4หลังจบคลิปเพื่อนๆอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Thank you.